เราพัฒนาอุตสาหกรรมไปข้างหน้าโดยไม่ได้คำนึงถึงว่ามันจะมีผลกระทบอะไรแร่ถ่านหินเนี่ยน่าจะเป็นแร่อันดับหนึ่งที่สร้างสถานการณ์ความขัดแย้งอีกอันหนึ่งที่เราเห็นภาพกันเยอะๆก็คือเรื่องการทำเหมืองแร่ทองคำประเทศที่พึ่งพาทรัพยากรแร่จำนวนมากเนี่ยปรากฏว่ามีการพัฒนาทางเศรษฐกิจมีการพัฒนาทางทรัพยากรมนุษย์ด้อยกว่าประเทศที่ไม่ได้พึ่งพาพบกันในรายการบ้านเธอก็บ้านฉันเสาร์นี้10โมงครึ่งทางไทย PBS ค่ะ